รุงเทพพิษณุโลกเนี่ยทำไมอาจารย์ใช้คำว่าน่าจะเกิดอะไรขึ้นคะคือถ้าถามนะถ้าสร้างรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพพิษณุโลกเนี่ยค่ะมันจะหาคนนั่งได้หรือเปล่าผมไม่แน่ใจคือนุ่นเคยอัปเดตข้อมูลนะเขาบอกว่ากรุงเทพพิษณุโลกที่ระยะทาง380กิโลเมตรเนี่ยคือรายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมหรือ EAA เนี่ยอันนี้เขาได้รับอนุมัติไปแล้วค่ะอาจารย์แต่อยู่ระหว่างการหารือรูปแบบของการลงทุนก็เอาลองดูสถานีนะค่ะจากกรุงเทพอภิวัฒน์หรือสถานีกลางบางซื่อเป็นจุดเริ่มต้นสถานีแรกก็ดอนเมืองสถานีอยุธยาสถานีลพบุรีสถานีนครสวรรค์สถานีพิจิตรจบที่สถานีพิษณุโลกค่ะผมไม่แน่ใจว่ามีคนจะใช้รถไฟความเร็วสูงในเส้นนี้สักกี่มากน้อยเพราะถนนหนทางค่อนข้างสะดวกค่ะนะแต่ก็ไม่แน่นะคือถ้าเกิดมันสะดวกแล้วคนอาจจะเชื่อมต่อได้เลยได้ก็ไปค่ะจากนั้นก็จะเป็นต่อไปจากพิโลกก็ไปสุโขทัยไปศรีสัชนาลัยลำปางลำพูนเชียงใหม่นี่คือทั้งเส้นของกรุงเทพเชียงใหม่ค่ะ670กิโล12สถานี คุณคิดดูว่าแข่งกับอะไรแข่งกับเครื่องบินแข่งกับถนน อันนี้ไม่ง่ายนะค่ะสำคัญที่สุดคือราคาถ้าสร้างให้คนนั่งรถไฟเป็นรถไฟแบบว่าขนคนอย่างเดียวเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าจะขึ้นทุนหรือเปล่าค่ะแต่ถ้ามีรถไฟเก๋ๆวิ่งเร็วๆโอเค